มนุษย์ข้างคาวเนี่ยเป็นเพลงที่ผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าผมเองเมาไม้แม่ร้อยสเตย์ก็ผมเป็นมนุษย์ข้างคาวนี่นะอะไรประมาณนั้นคุณแม่ผมบอกได้เลยว่าตาติ๊กคุณแม่เขาเรียกผมตาติ๊กตาติ๊กเนี่ยก็ฟังเพลงทั้งวันเพื่อนผมกับเพื่อนเนี่ยช่วยกันคิดค้นสร้างยารักษาโควิด -19 มีครั้งหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าผมก็เป็นนักคิดนักฝันเหมือนกันนะครับจำคำผมไว้ดีๆนะครับประเทศไทยเป็นประเทศในอาเซียนที่ส่งออกเครื่องบินครับบางทีก็คิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะต่อไปจะเป็นอะไรยังไงดีด้วยพื้นฐานความเป็นติ๊กนะครับถ้าให้ผมเลือกครับนะถ้าให้ผมคิดผมอยากจะอยู่กับพูดยากนะพูดยากแต่ผมคิดว่าถ้ามันชัดเจนนี่แหละรักที่พองเต็มใจ